ขาดผมเล่นแสผี่นกัยนาเสงียงหนึ่แงผนกันเสียงผมเล่นสี่ยางหนอึ่ีงกออผกมเลเลย่นมัสนกี็่ยางหนึ่งผมเล่นสี่ยางหนึ่งไอ้จูขาดคำเล่นสี่ยางหนึ่งครับผมเล่นเลยน้องไปเจอแล้วคำเล่นสี่ขาดยางแค่หนึ่งแค่อันเดียวยางคืออะไรเนี่ยอันนี้ป่ะรับเบอร์รับเบอร์เออเนี่ยดังอ่ะเอาไปน้องชายหายเยี่ยเสือกว่านะส้นตีนเสียเงิน400อีเหี้ยทำไงพี่ดิมันโดดน้ำเลยมันโดดน้ำเลยอ๋อโดดน้ำเหรอเยี่ยสีเงินเสียเงิน400เพื่อมาเล่น2วิไอ้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งกับน้ำชอบอ่ะได้ได้ไปเดี๋ยวเราค่อยพรุ่งนี้พี่ไปแล้วไปกันเซฟเกมก่อนนะถ้าพี่ตีผมหยิบไม่ได้อ่ะโอ้พี่ตีไม่ได้อยู่นั้นเลยเอาใช่หรอไอ้โจ๊กแล้วมึงจะไปไอ้ที่ทำไมไอ้ควายโอ้ก่อนเขาก่อนไม่ได้แล้วหายแล้วโอ้โหพ่อมึงไอ้จุ๊กแล้วเฮ้ยเออจะดีทำไมเอาทีไอ้ควายจุ๊กเขาก่อนเขาก่อนพี่ตีผมไปเอาก่อนแล้วมึงจะเทสปั๊มลงหาแม่ร้อยตันร้อยพี่ตีไอ้ควายสัตว์โชคดีชิบหายเฮียควายไม่มาถ่ายหรอเก็บเลยเออมาเก็บเลยยังอยู่ไอ้สัตว์โอ้ยเฮียนี่เกือบทำกูแปลเฮียไอ้นี่หลงหายไปไม่กูคิดว่าถ้าคืนมันไม่อยู่กับตัวมึงมันจะหายเลยอ่ะแล้วรีเลยออกไอ้สัตว์อุ้ยแล้วมึงไอ้ควายมึงยิงกูไอ้เฮียมันไม่ได้เซฟไอ้โง่เฮ้ยโง่มันต้องเติมทำไมอันนี้กูไม่รู้แล้วนะถ้าเข้ามาใหม่แล้วกูพังหมดแล้วนะเพราะกูตายอ่ะไปตายมันเลยตายกูพาไปทั้งไหนเนี่ยเหี้ยตายเข้ามาใหม่กูตายไม่ตายรีหมดเลยกูว่าแล้วพี่ตีจริงจริงอ่ะมึงดูตอบมึงดูสตรีมกูไอ้ควายอ่ะดูอ่ะดูละอ่ะของไม่เหลือเลยด้วยเอาดูอ่ะที่กลางสนามพวกเขาสกัดกั้นได้ดีตายไม่ตายไอ้ควายเล่นดูเรื่องไม่ตายผมดูอยู่ผมดูอยู่ตายยังไงถามแม่เหนื่อยสัสเรื่องนี้จะแตกมั้ยไปพูดกินลุยต่อลุยต่อแทนสารโอ้โหไหวถึงจะใส่ด้วยมีเบิร์ดเดี๋ยวถึงจะใส่ที่ไปที่มุมทงเจ๋งเยี่ยมยอดเยี่ยมมากโอ้โหยิงลูกนี้เอาประตูไปทำเหี้ยอะไรแล้วไอ้สัสมึงจะวางครับประตูทำไมวะเนี่ยเจอครับมาครับประตูทำไมไอ้ย่าทำให้ยิงเข้าง่ายจัดสกัดได้แบบแม่นยำตาเน่โอ้เบนเซม่าอุปาเมกาโน่เบนเซม่าเขากำลังมองหากองเชียร์เรียบร้อยไม่น่าแปลกใจที่เขาฉลองลุงลุงมูลินีมองว่ามันสักสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะประมาณเนี้ยวันนี้ผมท้องเสียดิเป็นประตูตีเสมอ1-1วันนี้ท้องเสียอย่างชันฉลาดพวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนเดมเบเล่เรเม่เทฟเฟนแบกโอ้เขาผ่านไปแล้วเห็นลูกยิงที่คมกริบทำประตูได้เดือนนี้ผมน่าจะไม่ได้หยุดอ่ะผมอาจจะวันนี้วันอะไรวะ29ใช่ป่ะ
วันเสาร์เฮียไม่อยากหยุดวันเสาร์อ่ะดิอาจจะพักวันเสาร์แม่งเลยพาลูกไปเล่นไปนู่นนี่นั่นนั่นหน่อยจะพักวันเสาร์ไม่ได้มีซ้อมก็น่าจะได้หยุดวันเดียววันจันทร์หรือละอีก2นาทีซ้อมยาวเลยอะไรนะซ้อมยาวเลยมั้ยครับพี่ต้องยาวอ่ะถ้าไม่ซ้อมยาวสู้เขาไม่ได้ถึงแล้วพักครึ่งแล้วต้องไปซ้อมยาวสู้เขาไม่ได้ไงประเด็นอะเราแทบจะไม่ได้ซ้อมกันเลยเว้ยเอาจริงๆอะเราได้ซ้อมแค่วัน2วันเราได้ซ้อมแค่วันเดียวเอง2วันมั้งได้ซ้อมแค่2วันเองไอ้เหี้ยงานหยาบจัดเลยถ้าไม่ได้ซ้อมอะสู้เขาไม่ได้นะทีมเราไม่มีความเข้าขาอะไรอะต้องเข้าขาให้ได้ไลน์อัพยังไม่นิ่งเลยพี่ตอนนี้ใช่เดมเบเล่ได้โอกาสรอยส์ลูกนี้ได้ยิงเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมวันนี้ผู้สำตูดูฟอร์มแกว่งๆตีแผ่แตกไล่มาเป็น3ประตูต่อ1แต่ผมมองว่าที่แฟมอาจจะไม่ต้องซ้อมอะไรเยอะหรอกเพราะว่ามันเล่นกันง่ายเล่นกันได้อยู่แล้วอะถ้าแบบว่าไม่มีอุ้มศพอะถ้าไปเจอเมืองอื่นอะแย่ครับพูดเลยผ่านตัวประกบไปแล้วเรเม่ถ้าไปเจอสตาร์ทาวเงี้ยแย่เลยงานหยาบอ่ะแพ้ไม่เป็นรูปแน่ผมบอกเลยถ้าไปสตาร์ทาวแต่ผมมองว่าตัวเต็งรอบนี้คือเสียไม่ได้วะเขาขยันกันอ่ะเพราะว่าตัวเต็งรอบนี้คือเสียไม่ได้คนซ้อมมักจะได้รับรางวัลที่ดีกว่าเสมออยู่แล้วเว้ยจริงครับพี่เลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากยิงได้เฉียบขาดได้ลุ้นอีกครั้งแต่ต้องมากกว่านี้เด็กรุ่นใหม่มีไฟด้วยของตอนอ่ะผมเห็นอยู่พวกไอ้มงไอ้หมึกอย่างเงี้ยเจ้าภาพนะครับตัวเต็งอยู่แล้วเจ้าภาพคำว่าเจ้าภาพคือต้องรอให้พวกผมกระหายกันอะตอนนี้ผมรู้สึกว่าความกระหายของแก๊งผมมันน้อยอะความกระหายแก๊งผมมันน้อยอะผมรู้สึกได้นะผมรู้สึกได้นะว่าการกระหายของผมมันน้อยมันต้องมีความกระหายมากกว่านี้สำคัญนะหมึกไม่น่ารุ่นใหม่แล้วแต่ว่าผมมองว่าน้องมันก็ยังมีไฟอ่ะนึกภาพปะคือถ้าเทียบกันง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยปราบใดที่ผมอ่ะไอ้เหี้ยเข้าปราบใดที่ผมยังเล่นเกมร้านเกมแบบช่วงเร็วๆอ่ะแสดงว่าไฟผมมาเริ่มหมดกับ GTA เว้ยซึ่งคนอื่นที่เขายังเล่น GTA อยู่ทุกวันอ่ะผมมองว่าคนเหล่านั้นน่ะยังมีไฟเสมอสำคัญดิกระหายอะความกระหายอะสำคัญดิรออะไรอะไม่สำคัญก็บ้าแล้วทีมเร่งอย่างหนักแล้วครับเมื่อได้เสียงเคลียร์เสียงกระตุ้นจากแฟนในช่วงเวลาที่เริ่มหมดไปทุกทีนะครับขึ้นอยู่กับพวกนักเตะแล้วว่าจะตอบสนองได้แค่ไหนในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้เขาจะรูปฟรีคิกออกบ้าออกต้นอย่างเหนือชั้น
ไม่มีใครคล่องบอลกระหายนี่บินโดยใช้กระด้งปักครับประมาณนั้นเลยครับตอรี่เราก็ต้องหยุดเนี่ยกะจะบันดึกหรือสูตรสักหน่อยเนี่ยโอ้ยเฮียกำลังจะเอาจักรพงเลยเฮียเกมนะตอนนี้วันนี้ตอนมันไม่ไลฟ์เหรอแต่ในอย่างไอ้ตอสเนี่ยก็มีความกระหายนะผมจะบอกให้ไอ้ตอสเนี่ยน่าจะแบบรายการแรกตอสนี่มีความกระหายนะแล้วก็ยังมีไฟกับการเล่น GTA อยู่ไม่ว่าจะไม่สตรีมก็ยังเล่น GTA อยู่ผมมองว่าตอนนั้นมีไฟกับ GTA อยู่ครับอย่างพวกผมเนี่ยเริ่มมอดแล้วอะไรนะเขาเก็บแผนแล้วพี่วันนี้เขาแข่งนี่ใช่ไหมเย็นเนี่ยวันนี้29ใช่หรอวันนี้แข่งแล้วหรอ29ป่ะ29หรือ20เท่าไหร่วะอ๋อ29เดือนใช่ไหมเดือนวันนี้ดิวันนี้ป่ะวันนี้29นี่29ใช่ไหมก็วันนี้เลยป่ะเออวันนี้เออวันนี้นะจ๊ะอ๋อแข่งกันแล้วเจออะไรวะเออซิกซิกป่ะจำไม่ผิดเจออะไรวะมึงดูแชทกูพิมพ์ก็ได้นะเดี๋ยวก็รู้เองมึงต้องไปดูหรอกเบอร์ลินแล้วต้อนรับด้วยดิผมบอกเลยเบอร์ลินเละเหี้ยกูบอกเลยมีเวลาซ้อมน้อยเบอร์ลินอุ้มเหมือนกันไหมแบบกักศพเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่กักศพเนี่ยผมบอกเลยมึงเละกล้าพูดเลยเละไม่แน่หรอกผมว่าโอ้โหการที่จะเรียนรู้ไอ้เหี้ยไอ้พวกเล่นแผนแบบนี้นะสำหรับผมแม่งยากสัตว์กูเจอใครวะเนี่ยไอ้เหี้ย ID อะไรวะเนี่ยปีโหดด้วยเนี่ยเหมือนคิริคิเลยวะเจอทีมใครวะเหมือนคิดๆเลยอ่ะยินเปล่าจอมก็บินเนี่ยใช่เหรอสัตว์แป๊บนึงเม้มแป๊บไอ้เหี้ยขอแก้เกมหน่อยดิไม่ได้เจอกันนานซาเน่ร้อยเรเม กินาบรี เฮฟเฟนแบก ตอนเฮืองมิน ดียาบี โทนี่ครอส เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับโอ้โหเฮียแกมูลเลอร์จับบอลได้เฮียจัดเวยเกือบได้ลูกแรกไอ้สัตว์กานาบรี
สวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมประตูนี้สวยสุดๆเลยครับทางขวาขึ้นมาแล้วเปิดได้แม่นยำมากครับถือว่าแน่นอนจริงๆนะครับการคอสที่ได้แก้ได้ผิดพลาดสอดเข้ามาโขกได้ทามมิ่งดีจริงครับมงได้อย่างหมดจดเลยครับตรงนี้ประตูขึ้นนำ 1-0 ผมจำได้ครับมีบันน่าจะตัวเดียวในเซิร์ฟอ่ะในส่วนนี้ของสนามแล้ววิลเลนรันวีด้าเล่นรันเดียบี้อาจจะไม่ใช่ขีดเล่นก็ได้พยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้ไม่แน่เหมือนกันเพชรโดนบันจริงแล้วมันนะโทนี่ครอสไม่น่าแปลกใจที่เขาฉลองเพราะเป็นการยิงตัวตีเสมอขีดเล่นเปล่าวะหรือไม่ใช่วะถ้าตายไม่ใช่วะผมว่าไม่ใช่วะตายดูแปลกๆไปหน่อยคนตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับเป็นประตูตีเสมอ 1-1เล่นบอลอย่างชาญฉลาดโอ้โหถึงรับยอดเยี่ยมมันอันตรายดูว่าใครจะได้ครองบอลก่อนเอเฟนแบกมองได้เยี่ยมเลยครับเป็นประตูที่สุดสวยเลยโอ้โหเล่นดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมทางหลังมือไม่ยอมเข้าเลยโดนเลยครับลูกไกลที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับถูกแทกเข้ามาโขกหน้าอย่างเด็ดขาดจริงๆครับจากจังหวะขึ้นโขกได้ดีจริงๆครับลูกนี้แต่ตำรวจไม่ยังแข็งแกร่งเดียบี้ริมาโดโอกาสได้บอลนี้กรอบต่อบอลได้ดีส่งไปมากกลัวเหมือนจะใช่ไว้เฮียรอยส์ที่เป็นแบบเรเม่ฟิลิปนามรีบอลให้กับเพื่อนตาเน่เป็นจังหวะที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นวีด้าโทนี่ครอสนั่นก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่าเรเม่ลูกนี้ได้เปิดซาเน่แรงกินไปลูกเสาไกลวิลเลนรันเสียบอลในกรอบเขตโทษพักครึ่งแล้วท่านผู้ชมครับเราไปชมเกมการแข่งขันกันที่โอ้ทัฟฟอร์ดอยู่เล่นรันเดียบี้เขากำลังมองหากองเชียร์รอยส์ตาเน่กนาบรีได้ครอสแล้วไอ้เหี้ยแกมเลอร์นี่หว่าไอ้สัตว์กูคิดว่าโทนี่โค้ดกนาบรีรอยส์โทนี่ครอสชาบุมกุนริมาโดนาร
ยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้ยัดเข้าไปได้เลยโทนี่ครอสบล็อกได้สุดยอดเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของผู้สาประตูทำทางได้เยี่ยมกนาบรีเบรเม่บอกออกข้างเป็นบอลทุ่มสรุปใช่ไหมไม่น่าจะใช่ครับตาเน่โคเซ่มาโอกาสได้บอลในกรอบผู้ตัดสินชี้ไปที่มุมธงนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนกระบะข้าวโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่โทนี่ครอสส่งขึ้นดิอาบีเป็นการเล่นที่ดีมากโอ้โหนี่คือการตีเสมออาจจะใช่ว่ะไอ้สัตว์โอ้ลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับนิ่งยังกับภูเขาน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาต้นตาข่ายอย่างเนียนอ่ะทำลูกเลยกินเนี่ยไล่ตีเสมอได้2-2เนียนจัดถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วยัดเข้าไปได้เลยเป็นลูกยิงที่คมกริบลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้ไปบุ้มโดยโทนี่โครสสกัดได้แบบแม่นยำเป็นการเลี้ยงผ่านที่โอ้โหเฮ้ยจะได้แล้วลูกนี้สัตว์ยิงเทียบไปหน่อยในช่วงท้ายเกมยังพอมีเวลาสำหรับประตูชี้ขาดชัยชนะได้โอกาสดิอาบีครองบอลได้นิ่งเก็บบอลเลยยังมีโอกาสอยู่โอ้โหเอาดีประตูแล้วไอ้เหี้ยหม่งชงเลยเหรอจะหมดเวลาอยู่แล้วพวกเขาประตูที่นำอยู่จนจบเกมเวลายังไม่หมดก็จริงแต่อาจจะเหลือไม่มากพอให้เอาคืนได้ง่ายนักแล้วล่ะครับสำหรับฝ่ายที่ตามหลังเป็นจังหวะเวลาที่นั่นฟาวมันจะเป็นลูกฟรีคิกเฉียบขาดโอ้เป็นการยิงตีเสมอแม้ว่าจะมาท้าไปหน่อยที่ในเวลาจะเหลือน้อยมันไปออกมาจากบอลไม่ปล่อยพวกเขาจึงตีเสมอได้ต้องใช้ความพยายามทั้งพลังกายและพลังใจอย่างยิ่งเลยนะครับแต่พวกเขาก็อดทนเอาจนได้เอาละครับมีโอกาสพลิกโมเมนตัมของเกมได้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีอีกลูกเป็นดราม่าไปเลยหรือเปล่านะครับเกมนี้คาบุมกุนยูเล่นรันจังหวะเข้าประทะได้ดีมากโอ้โหเหี้ยเอ้ยไม่มีผู้ชนะก็ได้มันทั้งสองทีมพร้อมที่จะเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วครับมาดูว่าพวกเขาจะมีความสุขแค่ไหนเกมเริ่มตรงนี้โคเซ่มาโอ้โหเหี้ยสกัดให้แม่นมากจะชงให้โคเซ่สักหน่อยสัตว์ชาบุมโคเซ่ไปไหนเมื่อกี้นี้ไอ้เหี้ยตอนเฮืองมินริมาโดดิอาบีเก็บบอลพยายามหาโอกาสแต่มันไม่ง่ายรอยส์ชะงักหนึ่งทีแซซูบ้าแทบจะไม่เสียบอลนะครับในเกมนี้ดิอาบีมีโอกาสเปิดบอลยูเลียนบรัน
โอ้ยเฮียโอ้โหไอ้สัตว์เนี่ยเป็นการตัดสินครั้งสำคัญลูกหนึ่งเลยแหละครับก็น่าจะถูกต้องแล้วอย่างที่เห็นแป๊บๆตายซ้ายที่ซ้ายขวาว่ะขวาจิ๊กเลยเมื่อมีความมั่นใจทุกอย่างก็ง่ายแหละครับเขาสนุกมันแล้วทำเยี่ยมมากมีเกมที่ไม่มีอะไรมีเวลาทำได้เยี่ยมแต่ว่าแนวรับเองนั้นดื้อเหลือเกินบอลบุกขึ้นไม่มีใครคลองบอลโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไม่ค่อยเข้าวะไอ้เหี้ยเขาจะโดนกู5ลูกแล้ว2ลูกแล้วเนี่ยเน้นๆเนี่ยลูกไรส์กับโอเซ่เมื่อกี้ต้องต่อเวลาพิเศษต้องเยียกกดผิดวีด้านั่นก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่าเดียบี้ยูเลียนบรันรอยส์เป็นแบกเร่งอย่างหนักแล้วครับเมื่อได้เสียงเชียร์เสียงกระตุ้นจากแฟนๆในช่วงเวลาที่เริ่มหมดไปทุกทีนะครับขึ้นอยู่กับพวกนักเตะแล้วว่าจะตอบสนองได้แค่ไหนกระทาวจ่ายบอลเนียนตาจัดนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนเหลือเวลาอีก2นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีกหนึ่งโอกาสที่จะยิงประตูตีเสมอยัดเข้าไปได้เลยโอ้โหเหี้ยเหี้ยนิ่งๆไอ้สัตว์เข้ามาลอยไปอย่างน่าเสียดายดูสีหน้าโอ้โชคดีไปเหี้ยโชคดีโชคดีไปโชคดีไปเฮียแม่งเอ้ยเมื่อกี้ซ้ายด้วยนะไอ้เฮียแล้วเป็นขวาเด้อเบิ้งมากับดวงมากับดวงเดี๋ยวตึงมือ